make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place. Singing we will, we will rock you. ราชมงคลธัญบุรีพบกับราชมงคลล้านนาผู้เล่น11คนแรกของทีมราชมงคลธัญบุรีในชุดสีน้ำเงินหมายเลข5กองเกียรติวอนซับหมายเลข12ปวีณเอกชนะหมายเลข20ชัยยศเหลืองดวงหมายเลข24ชาวลิศหมุนวงหมายเลข10ธีรชาติมาศสงครามหมายเลข1ธีรศักดิ์ทองเล่หมายเลข11วัชระฤทธิ์กำลังหมายเลข7สมเด็จมีเดชหมายเลข4ต่อราชัยนาคกระโทกหมายเลข4ที่ผมด้วยแก้วหมายเลข3เอกพจน์ศรีลารายชื่อรายชื่อ11คนแรกทีมราชมงคลล้านนาในชุดสีเหลืองกางเกงสีกรมท่าหมายเลข25นายชัยวัฒน์ตัดวิไลหมายเลข2วงศกรไข่แก้วหมายเลข22ธนวัฒน์กาญจน์หมายเลข13นพดลสมจิตหมายเลข19สุรทัศน์ฉัตรวงศ์หมายเลข10วงศ์ทันปั้นพันหมายเลขจิตโสรสวงคมาหมายเลข8ชาวลิศดีไหมหมายเลข11วีรชนแม่หมายเลข23อนุสรณ์เพชรก่อนหมายเลข27พาณิชย์แย้มมาผู้ตัดสินพาณิชย์สุขสมดาวผู้ช่วยผู้ตัดสินโอสายแปดมากผู้ต
pulling me in, you bet I felt it. I tried to be chill, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Mind and see like me, open up your plans and damn you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family and it's our godforsaken right to be loved, love, 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 love. So tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours.ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะทีมเชียร์ลีดเดอร์ที่จะเข้าแข่งขันให้มารายงานตัวที่ต้าอัธจันทร์ฝั่งมีหลังคาเวลานี้ค่ะประกาศ
ขอเปลี่ยนตัวผู้เล่นให้ผู้เล่นหมายเลข17นายธเนศนาคเนียมออกและให้ผู้เล่นหมายเลข15พัทรพงษ์เขียวฤทธิ์เข้าขออนุญาตอาจารย์ผู้ตัดสินค่ะทีมราชมงคลล้านนาขอให้หมายเลข22นายธนวัฒน์กาจักออกและให้นายอุดมพร
ขออนุญาตอาจารย์ผู้ตัดสินค่ะทีมราชมงคลล้านนาขออนุญาตหมดเวลาการแข่งขันสกอร์เสมอกันอยู่ที่ประตู0ประตูต่อ0จึงต้องมีการเตะจุดโทษเพื่อหาผู้ชนะผู้เล่น11คนที่กำลังเล่นอยู่นะครับที่เพิ่งจะเล่นเสร็จให้อยู่ภายในสนามนะครับผู้เล่นของทีมราชมงคลล้านนาจะเป็นผู้เตะจุดโทษก่อนผู้เล่นหมายเลข9นายภาคภูมิสายอูราชมงคลล้านนาทำประตูขึ้นนำราชมงคลธัญบุรี1ประตูต่อ0ด้วยผู้เล่นหมายเลข9ภาคภูมิสวยอูลำดับต่อไปธัญบุรีจะเป็นผู้เล่นคนแรกที่เตะลูกโทษหมายเลข5นายก่อเกียรติออดทรัพย์ผู้เล่นต่อไปของทีมราชมงคลล้านนาหมายเลข10นายพงพันธ์ปั้นทันราชมงคลล้านนาทำประตูขึ้นนำ2ประตูต่อ0ด้วยผู้เล่นหมายเลข10พงพันธ์ปั้นทันลำดับต่อไปเป็นธัญญะหมายเลข7สมเดชมีเดชราชมงคลธัญบุรีทำประตูไล่ตาม1ประตูต่อ2ด้วยผู้เล่นหมายเลข7สมเดชมีเดช
ผู้เล่นต่อไปของทีมราชมงคลล้านนาหมายเลข17วีรชนแซ่ลี่ลำดับต่อไปหมายเลข14ทีมธัญบุรีอิทธิพงษ์ช่วยแก้วทีมราชมงคลธัญบุรีตีเสมอ2ประตูต่อ2ด้วยผู้เล่นหมายเลข14อิทธิพงษ์ช่วยแก้วลำดับต่อไปเป็นผู้เล่นของทีมราชมงคลล้านนาผู้เล่นหมายเลข19สุรชัดฉัตรลงทีมราชมงคลล้านนาทำประตูขึ้นนำเป็นประตูที่3จากผู้เล่นหมายเลข19สุรศักดิ์ฉัตรลงต่อไปเป็นผู้เล่นหมายเลข6ของทีมราชมงคลธัญบุรีผู้เล่นหมายเลข6พานุพงษ์เต้งทองทีมราชมงคลธัญบุรีทำประตูตีเสมอด้วยผู้เล่นหมายเลข6พานุพงษ์เต้งทองคนที่5ของราชมงคลล้านนาหมายเลข23อนุสรเพชรอ่อนคนที่5ของทีมราชมงคลธัญบุรีหมายเลข13เอกพจน์ศรีลาคนที่6ของร้านนาหมายเลข12อุดมพร3วันศรีทีมราชมงคลล้านนาทำประตูขึ้นนำ4ประตูต่อ3
ด้วยผู้เล่นหมายเลข12อุดมพรสามวันศรีผู้เล่นคนที่6ของทีมราชมงคลธัญบุรีผู้เล่นหมายเลข15พัทรพงษ์เขียวฤทธิ์ทีมราชมงคลธัญบุรีตีเสมอเป็น4ประตูต่อ4ด้วยผู้เล่นหมายเลข15เขียวพัทรพงษ์เขียวฤทธิ์คนที่7ของราชมงคลล้านนาผู้เล่นหมายเลข27อาทิตย์แย้มมาทีมราชมงคลล้านนาทำประตูขึ้นนำเป็นประตูที่5ต่อ4ด้วยผู้เล่นหมายเลข21อาทิตย์แย้มมาคนที่7ของทีมราชมงคลธัญบุรีผู้เล่นหมายเลข11นายวัชระฤทธิ์กำลังจบการแข่งขันราชมงคลล้านนาเอาชนะราชมงคลธัญบุรีแชมป์เก่าไปด้วยสกอร์5คนล้านนาได้ที่1ของประเภทฟุตบอลส่วนราชมงคลธัญบุรีได้ที่2ราชมงคลสุวรรณภูมิได้ที่3นะครับเชิญผู้ที่เข้ารับเหรียญรางวัลที่ใต้ต้นจันทร์ฝั่งทิศเหนือนะครับ